อาตมาได้ย้ายดวงวิญญาณของโยมเอื้องจันทร์มาอยู่ในกลักแก้วนี้แล้วเพื่อที่ว่ากลักแก้วนี้จะได้เป็นที่พำนักอันปลอดภัยแก่ดวงวิญญาณของเขาในการที่อาตมาจะออกแสวงบุญครั้งนี้แสวงบุญเหรอครับหลวงพ่อหมายความว่ายังไงเหรอครับนั่นสิครับหลวงพ่อพูดเหมือนการเดินทางประจนภัยแสวงบุญยังไงชอบกลครับโยมเข้าใจถูกต้องแล้ว อาตมาตั้งใจจะออกแสวงบุญอีกครั้งแล้วครั้งนี้ก็คงจะเป็นครั้งสุดท้ายของอาตมาทำไมหลวงพ่อพูดอย่างนั้นล่ะครับสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารสังขารก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเมื่อถึงเวลาเราก็ต้องลาไปเวลาของอาตมาใกล้จะหมดลงแล้วหลวงพ่อกำลังจะบอกผมว่าไม่นะครับหลวงพ่ออย่าพูดอย่างนั้นสิครับหลวงพ่อต้องอยู่กับพวกเราไปนานๆหลวงพ่ออย่าเพิ่งทิ้งพวกเราไปไหนในตอนนี้นะครับอาตมารู้ตัวดีว่าคงจะอยู่ได้อีกไม่นานก็เลยอยากจะใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้ออกโปรดสัตว์เป็นครั้งสุดท้ายด้วยการนำดวงวิญญาณของโยมเอื้องจันทร์ออกแสวงบุญโยมเอื้องจันทร์ท่านเมื่อไหร่ท่านจะปล่อยเอื้องไม่มีสิ่งใดปล่อยโยมได้นอกจากพระธรรมพระธรรมจะนำพาให้โยมได้ห่างไกลจากความทุกข์ที่โยมใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจมาเป็นเวลาช้านานและถ้าหากว่าโยมต้องการการปลดปล่อยอย่างแท้จริงขอให้โจมติดตามอาตมาไปเถิดจะไปไหนอาตมาจะออกธุดงค์ขอโยมติดตามอาตมาไปร่วมแสวงบุญด้วยกันเถิดถึงแม้ว่าบาปกรรมจะเป็นสิ่งที่หลีกหนีไม่พ้นแต่กุศลผลบุญที่ได้รับจะช่วยนำพาให้ดวงวิญญาณของโยมได้ห่างไกลจากบาปกรรมได้บ้างยิ่งสร้างบุญก็จะยิ่งห่างไกลจากบาปขอจงติดตามอาตมาไปร่วมสร้างส่วนบุญด้วยกันเถิดเพราะมันจะเป็นสิ่งเดียวที่อาตมาจะช่วยเหลือโยมได้เป็นสิ่งเดียวและจะเป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตของเอื้องถูกคนทำร้ายให้ทุกข์ทรมานมาทั้งชีวิตมีแต่ท่านที่ไม่เคยคิดร้ายกับเอื้องอาตมาไม่เคยคิดทำร้ายผู้ใดถ้าเอื้องมีบุญพอเอื้องจะกลับไปเกิดใหม่ได้หรือไม่อาตมาตอบไม่ได้ไม่มีใครรู้คำตอบหรอกโยมถ้าว่าเราต้องการไปถึงปลายทางเราก็ต้องเริ่มต้นออกเดินทางวันหนึ่งเราก็จะได้รู้ว่าจุดหมายปลายทางนะมันมีอยู่จริงหรือไม่ถ้าเอื้องมีบุญพอที่จะไปเกิดใหม่ไม่ว่าชาติหน้าหรือชาติไหนเอื้องขอให้กลับมาพบกับท่านอีกสักครั้งThank you.
คงเป็นเพราะอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อท่านถึงไม่อยากให้ใครรู้อะค่ะว่าท่านออกธุดงไปที่ไหนท่านคงกลัวนะคะว่าถ้าใครรู้เข้าอะก็จะตามไปขัดขวางท่านอีกผมจะจับตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้ส่วนใครที่คิดร้ายกับหลวงพ่ออีกผมจะไม่ละเว้นแน่คนที่คิดร้ายได้แม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าคนคนนั้นย่อมไม่ใช่คนอีกต่อไปผมจะจัดการขั้นเด็ดขาดตำรวจจะตัดสินได้ยังไงคะในเมื่อมันไม่มีหลักฐานอะไรคุณแม่คะมันจะไม่ใช่แค่จับเข้าคุกนะคะแต่ไหนกลัวคุณแม่ถ้ามันเกิดมีเรื่องร้ายๆขึ้นมาตำรวจเขาก็มีสิทธิ์จะใช้อาวุธควบคุมสถานการณ์อ่ะคุณแม่คะไหนกลัวค่ะไม่กลัวมันจะมีอันตรายถึงชีวิตคุณแม่ได้นะคะคุณแม่คะไม่เป็นห่วงคุณแม่นะคะคุณแม่หยุดนะคะคุณแม่หยุดว่ามือกับคุณตาได้แล้วนะคะเดี๋ยวไม่ต้องมาห้ามได้เสียเวลาเลยนะยังอยากรู้ถูกมันฆ่าตายไปก็ได้เห็นน่ะยังไงก็ต้องไม่ติดตามล่ามันแล้วถ้าคุณแม่คิดแบบนี้เมื่อไหร่มันจะจบนะคะคุณแม่เรื่องทุกอย่างมันจะจบเพื่อนจัดมันได้ฉันจะตามล่ามันรวมทั้งคนที่ปกป้องมันด้วยหลวงพ่อคะหลวงพ่อจะกลับมาอีกเมื่อไหร่คะอาตมาออกธุดงค์ในครั้งนี้ไม่คิดที่จะย้อนกลับมุ่งหวังที่จะแสวงบุญต่อไปจนกว่าจะหมดเวลาของอาตมาผมจะไม่ลืมพระคุณและคำสั่งสอนของหลวงพ่อครับผมสัญญาว่าผมจะทำทุกอย่างตามที่หลวงพ่อเคยสั่งสอนผมไว้ครับพระคุณของหลวงพ่อที่ทำให้กับเอื้องจันทร์แล้วก็ครอบครัวบ้านสายคำหมายจะไม่มีวันลืมเลยค่ะอาตมาขอลาส่วนพลบุญมันเป็นอย่างนี้เองหรือ